สวัสดีครับวัน648วันนี้นะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศจากทหารหน้าโหดๆนะครับผมมาเป็นหนุ่มตีนะครับหน้าหล่อๆนะครับโอปป้าขวัญใจสาวๆนะครับก็คือกล่องนี้นั่นเองนะครับผมจากเทพเปิ้ลนะครับคุณเปิ้ลทอยบ็อกซ์สตูดิโอนะครับเห็นกล่องมันดูเล็กๆเงี้ยเพราะว่ามันจะมีแค่หัวนะครับบอดี้ต้องไปหาเอาเองข้างนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าข้างในนะครับจะเป็นหนุ่มหล่อคนไหนนะครับกรรไกรพร้อมนะครับแกะสดๆเลยนะครับเนี่ยเปิดมาก็จะเป็นกล่องอยู่ข้างในทีนะครับเป็นพลาสติกนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันจะมีความบอบบางนิดนึงนะครับในสีที่เพ้นท์อาจจะถลอกมาได้นะฮะดูครับเปิดกล่องมายังข้างในยังมีบับเบิ้ลอีกชั้นนะฮะถือว่าแพ็กเกจนี่หายห่วงฮะข้างในยังมีกระดาษสาอีกชั้นนะครับเนี่ยโอเคมาดูกันตื่นๆพรีแจ็คเองนะครับผมแจ็คสันหวังนะครับอดีตก็อตเซเว่นนะฮะลองเทียบกับตัวจริงดูฮะคิดว่ายังไงกันบ้างฮะผมไม่ใช่แฟนคลับนะครับแต่ผมเห็นว่ามันหล่อดีผมก็เลยจัดมานะครับโอเคถือเนื่องจากว่ามีแค่หัวนะครับเราต้องไปหาบอดี้มาใส่เองครับเดี๋ยวผมไปเลือกมานะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะได้บอดี้แบบไหนมาบ้างกันบ้างนะครับโอเคครับผมก็ไปได้มา2ชิ้นนะครับอันหนึ่งนี่ก็จะเป็นคอนสแตนตินนะครับ1ต่อ6นะครับแล้วนี่ก็เป็นโมเดลทหาร Easy and Simple 1ต่อ6นะครับซึ่งต้องเป็นบอดี้ที่ไม่มีคอนะครับเนื่องจากว่าหัวเนี่ยมันมีคอมาแล้วนะครับก็เลยต้องได้เป็นตัวของตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวลองเอาบอดี้คอนสแตนตินนะครับมาใส่ดูนะครับว่าจะเป็นยังไง A few moments later โอเคเรียบร้อยครับผมหล่อเฟี้ยวนะครับก็เสื้อโค้ทนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับใครเป็นแฟนคลับพรีแจ็คบ้างนะฮะเอาตรงๆนะครับสำหรับผมนะแฟนคลับจะโกรธผมนะผมว่าหัวนี้แม่งหล่อตัวจริงว่ะถั่วจะลงช่องกูไปวะเนี่ยนี่ครับผมลองมานั่งดูนะหูหรานะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวไปดูชุดทหารนะครับมาจากค่าย Easy and Simple นะครับผมจำรหัสไม่ได้แล้วนะครับก็หล่อเข้มดูดีนะฮะพร้อมรบนะครับผมแต่เดี๋ยวเหมือนจะยังขาดอะไรไปนิดนึงนะเดี๋ยวผมลองเลยนะเนี่ยใส่แว่นดูนะไม่รู้จะพอดีไหมนะแอบใหญ่มานิดนึงนะครับแว่นว้าหล่อเฟี้ยวนะครับถือปืนพกมาดีกว่าวิ่งเป็นยังไงปึ๊บครับผมก็ประมาณนี้ฮะคลิปนี้สั้นๆนะครับผมสาวๆหรือหนุ่มๆคนไหนนะครับที่เป็นแฟนกับพี่แจ็คนะครับก็ลองติดต่อคุณเทปเปิ้ลดูได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งIG แกไว้ที่ description นะครับผมก็คลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ